สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง forexfactory.com นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว forexfactory.com เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยหรือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทรดเดอร์หลายคนเนี่ยจะต้องรู้จักและทําความเข้าใจให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญมากเลยนะครับในการเทรดตลาด forex ของพวกเรานะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายให้ฟังหมดเลยนะครับว่า forexfactory เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีความ สำคัญอย่างไรเนาะเกี่ยวกับเทรดเดอร์ของพวกเรานะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือมันใช้งานอย่างไรนั่นเนองนะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะยาวสักนิดน,นึงประมาณ10นาทีนะครับแต่ว่าผมจะมาอธิบายให้ฟังหมดเลยนั่นเองเนาะว่าเจ้าตัว forexfactory.com เนี่ยนะครับมันคือไรมีความสําคัญอย่างไรและใช้งานอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะครับก็คือ เจ้าตัว forexfactory. com นี่คืออะไรเห็นคนอื่นเขาพูดถึงกันจังเลยนะครับเจ้าตัว forexfactory. com นะครับง่ายๆเลยก็คือเว็บที่ไว้ใช้ดูข่าวในการเทรดตลาด forex นั่นเองนะครับเรารู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าเวลาเราเทรด forex นะครับมันจะต้องมีบางวันเนาะที่มีข่าวนะครับในการเทรดแล้วก็จะทําให้ราคาเนี่ยวิ่งค่อนข้างแรงนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเว็บนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บที่ไว้ดูข่าวพวกนั้นนั่นเองนะครับว่าวันไหนมีข่าวอะไรบ้างเนาะประมาณนี้นะครับ และตรงนี้หลายๆท่านกาจจะไม่รู้นะครับนอกจากดูข่าวดูวเนียเว็บนี้เขาสามารถที่จะใช้ในการดูฟอรัมการเทรดนะครับดูโพสต์เทรดต่างๆกระทู้ด,ดังจากเทรดเดอร์อื่นที่เขาโพสต์มีการแชร์ไอเดียมีการเขียนกระทู้อะไรพวกนี้เหมือนกับถ้าเป็นเว็บไทยเนี่ยก็คล้ายๆพันทิ .com นะครับแต่ว่าจะเกี่ยวกับพวกของ forex ทั้งนั้นเลยนะครับเนาะอีกหนึ่งอันก็คือดูผลลัพธ์ของเทรดเดอร์ท่านอื่น ดูว่าเขาได้กําไรเท่าไหร่มีการเข้าเทรดจุดไหนอะไรแบบนี้เจ้าตัว forexfactory.com ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ย้ำเนาะว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนที่เขามีการแชร์บัญชีเท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปดูไข่มัว่วๆได้นะครับอีกหนึ่งอ,อันสุดท้ายก็คือดูกราฟ forex อ,อันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัว forexfactory.com เนาะเขาสามารถที่จะดูกราฟ forex ผ่านเจ้าตัวนี้ได้ด้วย นะครับก็มีทั้งหมด4อย่างนะครับที่เกี่ยวกับ forexfactory.com นะครับทีนี้คำถามที่2ก็คือมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสำคัญกับเทรดเดอร์พวกเราอย่างไงนะครับที่สำคัญที่สุดจริงๆเลยที่ผมคิดขึ้นมาได้เนี่ยก็คือมันเป็นเว็บที่ไว้ใช้ดูข่าวตลาด forex อย่างเดียวเลยนะครับไอเรื่องของการดูกราฟอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเราไปดูในส่วนของ โปรแกรมอื่นก็ได้อย่างเช่น Trading View หรือว่าดูในส่วนของ MT4, MT5 แบบนี้มันจะสะดวกกว่านะครับแล้วถามว่าดูข่าวเี่ยมนสำคัญอย่างไงนะครับก็คือเวลาเราดูข่าวนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะเทรดในการเข้าเทรดช่วงข่าวได้ยังไงนะครับก็คือเวลาเราพูดถึง ForexFactor.com เนี่ยเขาจะมีตัวเลขมีชื่อข่าวบอกให้เรานะครับว่าข่าวนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรมีตัวเลข Forecast ไว้ก็คือตัวเลขที่เขาคาดการไว้ ซึ่งถ้าตัวเลขคาดการเนี่ยมันสูงกว่าหรือมันต่ํากว่าเนาะก็จะทําให้เรารู้พอคาดการราคาได้ว่าโอเคราคาจะวิ่งขึ้น หรือวิ่งลงนะครับที่จะไปดูเนาะว่าเราจะต้องใช้งานยังไงเข้าเว็บนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยละกันว่าเมื่อเรามีการทาความเข้าใจเว็บไซต์นี้มีการทาความเข้าใจข่าวนะผมดูข่าวเป็นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเทรดแบบไหนได้นะครับก็อันนี้เป็นเทรดที่ผมมีการเข้าจริงเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยเป็น move ข่าวจริงๆแล้วก็เข้าเทรดเนี่ยผ่านไลฟ์สดจริงๆด้วยนะครับไปดูกันเลยสาเหตุที่เข้าเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงในส่วนของ forex factory o com ในวันนี้เรามีข่าวเนาะ gbp b r a n t e นะครับ ตัวเลขเดือนเนี่ยอยู่ที่1%ตัวเลขใหม่คาดการไว้เนี่ด้1.25%นตะครับตัวเลขที่ออกมาจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตรีเฟชหน้าจอไน้หนึ่งตัวเลขที่ออกมาก็คือ1 2 5จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเพิ่มนะครับคนก็ไม่อยากที่จะถือเงิน GDP เนาะราคาเลยร่วงต่อนะครับผมซึ่งนะผมได้เขียนไวน้ในไลฟ์สดก่อนที่มูฟนี้จะเกิดนะครับว่าข่าวแบงก์เลดน่าจะดันราคาลงต่อได้นะผมคาดคาดว่ามูฟขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นการ เอา liquidity เป็นการกลับตัวมาเพื่อรอข่าวแบงก์เล็ดันลงต่อนะแล้วผมก็ตั้ง s ล์ l stop ไว้ตรงนี้นะครับ sell limit ตรงนี้เพราะคิดว่าถ้าราคาดันขึ้นมาเนี่ยจะ s e ล์กดลงมาต่อนะผมแต่ว่าราคา activate sell stop นะผมได้กําไรประมาณ60ส i p s ครับอันนี้เป็น live account นะครับผมข้อ3ก็คือใช้งานอย่างไรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปที่ forexfactory com นะแล้วก็อธิบายให้หมดเลยนะครับว่ามันใช้งานยังไงมันดูข่าวยังไงอะไรพวกนี้นะครับเราไปดูกันก่อน,อนเลย อันดับแรกนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วก็คือเข้ามาที่เวนะ็บ google.com เนาะนะครับแล้วก็พิมพ์เสิร์ชไปตามผมเลยนะครับพิมพ์แค่นี้นะครับพิมพ์แค่ forex factory เนาะตามที่ผมเขียนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กด search เข้าไปได้เลยนะครับคุณก็จะมาเจอกับอันแรกเลยเราไม่ต้องไปดูไหนไกลนะครับเราดูที่ตรงนี้ มันจะเขียนว่า forexfactory.com ผมเชื่อว่า100%นะครับมันจะต้องขึ้นมาหน้าแรกตรงอยู่แล้วเนาะสิ่งเท่าควรทำก็แค่คลิกเข้ามานะครับมันก็จะพาเรามาเจอหน้าตาแบบนี้อ่ะทีนี้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าอะไรเป็นอะไรมันดูเยะเยะไปหมดเลยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนาะอันดับแรกเลยสิ่งที่ผมอยากให้ทำนะครับคือมองมาที่มุมขวาตรงนี้เดี๋ยวผมขยายหน้าจอให้ดูนะครับเรามองมาที่ มุมขวาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเขียน12.28 AM เนาะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเขียนตัวเลขไม่ตรงนี้แต่ว่ามันก็คือเวลาที่เราบอกนะครับสิ่งที่ผมอยากทำก็คือคลิกเข้าไปตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับตรงง่วนนี้เนี่ยเราจะมาตั้งเวลากันนะครับเดิมทีถ้าใครที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเวลามันอาจจะไม่ได้เป็นเวลาประเทศไทยมันอาจจะเป็น UTC เป็นเวลาต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือเราเลือกตรงคําว่าถามโซตรงนี้ นะครับให้เราคลิกตรงนี้เนาะเราเลือกเป็น GMT บวก7นะครับที่มันเขียนว่าแบงคอกแบบนี้นะครับให้เราทําการคลิกไปเนาะมันก็จะเป็นเวลาไทยให้เรานะครับถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนเวลาไทยเพราะว่าถ้าเวลาเราจะดูข่าวนะครับมันจะมีเวลาบอกแล้วถ้าเราใช้เวลาไทยเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งแปลงเวลาให้เสียเวลานะครับก็คือเรารู้โอเคหนึ่งทุ่มมีข่าวเป็นเวลาไทยก็คือ1นึ่ทุ่มบ้านเรา เจ้าตัว A.M.P.M. ตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือใครถนัดแบบไหนก็แล้วแต่นะแต่ผมใช้เป็น A.M.P.M. นะครับแล้วก็กดเซฟเซ t ติ n งไปเท่านี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเป็นการ complete เนาะก็คือแจ้งเตือนว่าโอเคเราปรับเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไม่ต้องสนใจเลย,เลยอันดับแรกเนี่ยกดมาที่ c a l endar ตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะเราก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าโอ้อะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเนะาะเจ้าตัวนี้นะครับก็คือข่าวทั้งหมดที่จะมีที่จะเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเราสามารถดูได้วันต่อวันดูข่าวในร่วงหน้าได้ดูข่าวอนาคตได้ว่าเอ้ยวันพรุ่งนี้อาทิตย์พรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรนะครับเช่นอย่างตรงนี้เนาะผมจะเห็นว่าเป็นวันที่ 28กรนะครับกรกฎาคมเนอะจุลายนะครับวันพื้นหัสหน้านะฮะวันพืนหัสหน้าวันที่28พอดีนะครับก็มีข่าว FOMC เนาะซึ่งข่าวนี้นะครับก็คือข่าวที่จะกระทบกับพวกค่าเงิน USD แล้วก็พวกทองด้วยนะครับทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะเห็นว,ว่ามันมีสีอะไรเต็มไปหมดเลยมีทั้งสีส้มสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงสีพวกนี้เนี่ยบอกอะไรเรานะครับสีพวกนี้ฟังให้ดีนะครับมันบ่งบอกความรุนแรงของข่าว นะครับแล้วถามว่าสีไหนข่าวรุนแรงสุดนะครับสีแดงเท่านั้นเลยนะครับเจ้าพวกข่าวที่มันเป็นสีเหลืองแบบนี้ถามว่ามันมีผลกระทบกับตลาดไหมมันมีน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยสิ่งที่กระทบจริงๆจะเป็นพวกสีแดงพวกนี้นะครับสีส้อมอาจจะมีบ้างแต่เล็กน้อยที่หนักที่สุดก็คือพวกสีแดงพวกนี้เลยนะครับ ประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้บางคนเข้ามาจะไม่เจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็อาจจะลองกดที่ปุ่มตนงนี้ก็ได้นะครับ Forex Factory ตรงนี้คลิกไปหนึ่งทีเนาะมันก็จะพาเรามาหน้าตาแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันต่างกันนะตอนแรกเนะี่ยผมกดที่ c a l endar ตรงน,นี้ นะครับซึ่งคนันดาตรงนี้มันจะโชว์เป็นรายสัปดาห์เลยนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนเป็นรายสัปดาห์ได้เลยเราจะเห็นข่าวทั้งหมดว่าเฮ้ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีอะไรบ้างในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นลงวันที่เนาะมันเป็นวันที่1สัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่14สิงหาคมไปจนถึง20สิงหาคมนะครับถ้าผมกดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นอาทิตย์หน้าเห็นไหมครับเปลี่ยนวันที่ละเป็นวันที่21ถึงวันที่2 7สิงหาคม นะครับตรงคาลเลนด r าเนี่ยเราจะดูเป็นรายอาทิตย์ได้นะครับเราสามารถกอไปได้เรื่อยๆเ,เลยว่ามันจะไปถึงอาทิตย์ไหนอาทิตย์ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเนาะเราจะเห็นว่ามันมีสีแปลกใหม่เข้ามาก็คือสีเทานะครับสีเทาพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่เป็นการบอกบอกว่ามันจะมีพวกวันหยุด ของธนาคารอะไรแบบนี้จะเป็นแบงก์ฮอลิเดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาแบบนี้เนาะซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมันแค่บ่งบอกว่าโอเคในวันนั้นเนี่ยคู่เงิน JPY เนี่ยแบงค์คู่เงิน JPY เนี่ย,เ, y, เ,ยเขาปิดนะเฉะนั้นเนี่ยคู่เงินที่มันรันด้วย JPY เนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งอาจจะเป็นราคาแบบไซด์เวย์อะไรพวกนี้นะครับข่าวที่กระทบหนักๆก,ก็มีแค่พวกสีแดงเท่านั้นนะวันนี้จําไว้ไม่น่าจะยากเกิดนะฮะทีนี้เราลองมากด ตรงนี้ไปพร้อมกันเนาะกดตรงคำว่า Fabric Factory นะครับมันก็จะพาเรามาหน้าตาแบบนี้ตรงเจ้าตัวนี้นะครับเราจะสามารถดูข่าวได้วันต่อวันนะสมมติว่าผมกดเข้าไปเนาะเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ข่าวแค่วันเดียวนะครับตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่27ก็คือ1วันเนาะนะครับผมกดคลิกหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นวันไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนวันไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการยกตัวอย่างเช่นอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเรามีข่าวในส่วนของวันพฤหัสวันที่28 นะครับเนาะก็ตามนี้เลย28นะครับจะเห็นว่าเรามีข่าวอะไรเรามีข่าวสีแดงนะครับ FOMC ข่าวนี้เนาะสองเทศสามเทศสามข่าวนี้ไม่ใช่สามเทศขออภัยนะครับสามข่าวนี้เป็นข่าวสีแดงนั่นหมายความว่ามันจะมีผลกระทบกับคู่เงินที่ลันด้วย USD เนี่ยเยอะมาก นะครับซึ่งข่าวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะไม่พ้นพวกเป็นข่าวแบบว่าอ่า NFP หรือว่าก็คือนันฟาร์มนะครับน่าจะมีแค่พวกนี้แล้วก็อาจจะมี CPI นะครับ FOMC ซึ่งข่าวพวกนี้นะครับจะเป็นข่าวที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเดี๋ยวเราลองมุตัวอย่างกันเนาะเพื่อจะได้เกิดไอเดียว่าโอเคแล้วเราจะสามารถคาดการราคาได้ยังไงจากตัวเลขที่บรรมุมอบอกนะเพราะจำได้ไหมว่าผมบอกว่าอะไร ผมบอกว่ามันช่วยให้มีโอกาสชนะเทรดในการเข้าเทรดช่วงข่าวได้โดยอิงจากตัวเลข f o r ์แคสตก็คือตัวเลขที่เขาคาดการไว้นะครับยังไงซิเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมขออนุญาตหาข่าวที่มันเป็นข่าวเกี่ยวกับพวก CPI อะไรพวกนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นจัดภาพชัดๆกันเนาะนะฮะย้อนกลับไปเอาเป็นอ่ะโอเคผมหาเจอแล้วนะครับก็อันนี้เนาะเรามาดูที่ในส่วนของเป็นวันที่10 ในรับสิมิถุนายน,นะนรับสิจูนเนาะเราจะมีในส่วนของเจ้าตัวนี้ะครับเป็น USD CPI นะครับ,รบช่วงเวลาก็คือดูตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องต,ตัวบ่งบอกเวลาเนาะเจ็ดจก็คือ1นึ่ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับอันนี้เวทต้องแปลเวลามีข่าว USD เนาะในส่วนของ CPI นะครับซึ่ง ตรงนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของขวามือนะครับมันจะมีตัวเลขอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราเลื่อนมาดูด้านบนนะครับในส่วนของด้านบนเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับปุ๊บแบบนี้เนาะแล้วก็ CPI แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันแบ่งเป็นล็อกนะครับมีทั้งหมด3ล็อกด้วยกันนะคือจะมี Actual นะครับ Forecast แล้วก็ Previous นะครับซึ่งเวลาที่เราเห็นข่าวจริงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นตรง Actual นะครับ Actual เราจะเห็นจริงๆนะครับก็คือเมื่อข่าวเนี่ยมันออกไปแล้วถ้าข่าวมันยังไม่ออกนะครับสิ่งที่เราจะเห็นมีแค่2ตัวนี้ก็คือตัวของ forecast แล้วก็ previous นะครับซึ่ง previous ก็ตามชื่อเลยก็คือเจ้าตัวอ่าตัวเลขก่อนหน้านะครับก่อนที่จะมีข่าวเนี้ตัวเลขก่อนหน้าเนี่ยมันคือ0.3เนนะครับ forecast ก็คือตัวเลขที่เขาคาดการไว้ว่าโอเคข่าวเนี้จะทําให้ตัวเลขเนี่ยจาก0.3เนี่ยนะครับเพิ่มมาเป็น0.7อันนี้คือสองสิ่งที่ มันมีบอกเรานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี actual ขึ้นมานะ actual เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่ข่าวออกมาแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือ f o r previous ก่อนนะครับไล่ไป forecast forecast คือคาดการไว้แต่ตัวเลขที่ออกมาจริงเนี่ยจะเท่าไหร่อันนั้นก็แล้วแต่ข่าวนะครับซึ่งในกรณีนี้นะตัวเลขที่เขาคาดการไว้คือ0.7นะครับแต่ตัวเลขจริงที่ออกมาคือ1.0ซึ่งถามว่ามันบอกอะไรเรานะครับเรากดตรงรูปนี้ มันจะมีประโยคที่บอกเราอยู่นะครับก็คือเอฟเฟกของข่าวนะครับที่มันจะกระทบกับคู่เงินเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าราคาจริงสูงกว่าราคาที่คาดการนะครับจะดีต่อคู่เงินนะครับซึ่งคู่เงินตรงนี้ก็คือในส่วนของ USD ใช่ไหมครับเช่นั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวเลขเขา forecast คาดการไว้ที่0.7ตัวเลขจริงออกมาที่1.0เนี่ยนั่นหมายความว่าค่าเงินตัวนี้ USD เนี่ย จะแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะว่ามันดีต่อค่าเงินนั่นเองค่าเงิน USD นะครับเช่นั้นถ้ามันแข็งค่าขึ้นสมมติเราเทรดในส่วนของทองใช่ไหมครับ XAUUSD เนาะจะเห็นว่ามันมี USD เข้ามาคาบเกี่ยวด้วยนะครับถ้า USD แข็งค่าขึ้นนั่นหมายความว่าทองเนี่ยจะต้องล่วงลงนะครับเชนั้นถ้าเราไปดูในกราฟทองเนาะเราอาจจะเห็นว่าราคาทองมีการกลับตัวลงได้ ครับซึ่งเดี๋ยวลองมาดูในกราฟจริงกันดีกว่าย้อนกลับไปวันที่10มิถุนายนนะครับอ่ะเรามาดูกันในส่วนของกราฟจริงก็คือเจ้า move นี้นะครับเราจะเห็นว่าคือแท่งนี้เนาะในช่วงของเวลาอันนี้ผมเดี๋ยวผมปรับเป็นประเทศไทยจะได้ไม่งงนะครับในเวลาประเทศไทยเป็นแบงคอกอ่ราราดูท่เวดานะครับเวลาข้างล่างตรงนี้ แท่งนี้เนี่ยคือแท่งข่าวนะครับที่มีข่าวเจ้า CPI ขึ้นมาเนาะดูที่เวลาก็คือ19.30นะครับคือ1ทุ่มครึ่งนั่นเองก็มูฟข่าวเลย1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับมีข่าว CPI เราจะเห็นว่ามูฟข่าวเนี่ยราคาจะวิ่งค่อนข้างแรงลากการักษณะกราฟเนี่ยก็เลยเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าเราจะใช้ข้อมูลข่าวเนี่ยในการทำกำไรได้ยังไงนะครับย้อนกลับมาเดิมที เราจะไม่เห็นตัวเลข actual นะครับเราจะเห็นแค่ forecast กับ previous เนาะซึ่งที่เขาคิดมาเนี่ยก็คือว่าของเก่ามัน0.3นะครับเขา forecast ไว้ว่า0.7แช่นั้นเนี่ยเราก็อาจจะคิดเลเล่นไว้ได้ว่าโอเคทองอาจจะร่วงลงนะครับประมาณนี้ก็เป็นได้เพราะอิงจากตัวเลขนะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูในกราฟจริงเนาะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการวิ่งลงมาจริงๆนะครับมูฟข่าวเนี่ยราคามีการวิ่งลงนะครับริงลงมาถึงตรงนี้เนาะแล้วด้วยผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยราคาเรยดันกลับตัวขึ้นไปอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถเข้าเซลล์ o v e ตรงนี้ได้ในลักษณะประมาณแบบนี้ก็คือทํากําไรระยะสั้นนะครับในการเทรดมูฟข่าวเนาะได้กําไรก็น่าจะประมาณสัก 40-50 p ปิ s สนะครับผมว่าน่าจะทำกำไรจาก move นี้ได้นี่ก็คือความสำคัญในการอ่านตัวเลขข่าวนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึงนะครับในการจะบอกบอกว่าโอเคตัวเลขประมาณนี้มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปมาไหนต้องใช้ทำความเข้าใจนิดนึง นับซึ่งแต่ละข่าวเนี่ยตัวเลขก็จะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ผมอธิบาย CPI ให้สั้นๆง่ายๆนะครับแต่ถ้าคนที่อยากจะเข้าใจข่าวจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองอ่านเจ้าตัว,ตวความหมายของข่าวดูนะครับเนี่ยตรงช่องนี้นะครับแต่นี้ผมขออนุญาตไม่แปลให้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลาจนเกินไปนะครับคุณลองอ่านประโยคตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ลองไปคิดวิเคราะห์ดูว่าโอเคถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเลขคาดการณ์ไว้แบบนี้ มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบไหนได้นะครับซึ่งต้องมีการฝึกฝนเนาะผมคิดว่าเราที่สามารถที่จะเข้าเทรดในการเทรดข่าวได้น,นั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มีการไลฟ์เทรดโฟลเด็กอยู่แล้ววันไหนที่มีข่าวนะครับไลฟ์บรรจัจถึงสุดเนาะวันไหนที่มีข่าวเนี่ยผมก็จะมีการเทรดข่าวให้ดูอยู่แล้วนะครับผมมีการคาดการตัวเลขไว้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข่าวตรงนี้กันนะครับก็นี้เป็นข่าวที่ มีผลกระทบกับคู่เงินแอบที่นำด้วย Gbp เนาะนะครับเพราะวันนี้เป็นข่าวแบงก์เล็ของเจ้าตัว Gbp นั่นเองเนาะซึ่งผมก็มีการเข้าเทรดเทรดนี้นะครับในไลฟ์สดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันที่2ของวันนะครับวันนี้ก็ในไลฟ์สตรีมเหมือนกันเป็น Gbp Jpy นะครับผมได้กำไรมาประมาณ40่สิบนะครับผมก็เข้าเทรดตรงจุดตรงนี้นะครับราคาวิ่งมาตรงนี้เนาะผมตั้งเซลสต็อปเอาได้ประมาณ60สิบเนะครับไม่ใช่40ตั้ง Sell Stop เซลสต็อปไว้แถวตรงนี้นะครับราคาวิ่งมาเปิดตรงนี้เนาะ สาเหตุที่เข้าเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงในส่วนของ forexfactory.com นะวันนี้เรามีข่าวเนาะ GVP Bank Rate นะครับตัวเลขเดิมนเนี่ยอยู่ที่1%เปตัวเลขใหม่คาดการณ์ไว้เนี่ 1. ด้าเซนตะครับตัวเลขที่ออกมาจริงๆเดี๋ยวขออนุญาต r e เฟ e หน้าจอได้หนึ่งตัวเลขที่ออกมาก็คือ1.2 5จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเพิ่มนะครับคนก็ไม่อยากที่จะถือเงิน GVP เนาะราคาเลยร่วงต่อนะผมซึ่งผมได้เขียนไว้ในไลฟ์สดก่อนที่มูฟนี้จะเกิดนะครับว่า ข่าวแบงก์เลดน่าจะดันราคาลงต่อได้นะผมคาดคาดว่ามูฟขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นการเอาเร q u i d ดิตี้เป็นการกลับตัวมาเพื่อรอข่าวแบงก์เลตดันลงต่อนะแล้วผมก็ตั้งเซลล์สต็อปไว้ตรงนี้นะครับเซลล์ลิมิตตรงนี้พอคิดว่าถ้าราคาดันขึ้นมาเนี่ยจะเซลล์กดลงมาต่อนะผมแต่ว่าราคา Ac t i v a t ต sell stop นะผมได้กำไรประมาณ60 p i p s นะครับอันนี้เป็นไลฟ์แอคเคาท์นะครับผม นะครับก็ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนาะก็คือตัวอย่างที่ผมใช้ forexfactory.com เนี่ยในการดูข่าวนะครับแล้วก็มีการคาดการราคานะแล้วก็ทำกำไรได้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยน,นั่นเองนะครับจะเป็นกำลังใจ <Benim S 2> ให้ผมมากเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ